สวัสดีครับพี่คทาวุฒิครับครับผมสวัสดีครับอีกแบบโอ้โหเสียงนุ่มกว่าผมเยอะเลย แต่ถ้าเป็นหวัดแล้วเสียงหล่อแล้วเป็นหวัดดีกว่า ไม่ใช่แซวเล่นนะไหวนะครับพี่นะแต่ขอเลือดสงสัยจะโกรธกันนะเนี่ยไม่ได้แล้วนะสถานการณ์เนี่ยนะครับท่านผู้ฟังนะเรียกร้องมาตั้งแต่วันอังคารนะครับแล้วยิ่งเมื่อวานมีข่าวอะไรเยอะแยะมากมายเนี่ยนะครับแหมยังว่าแหละวันนี้มีข่าวตบมุกของกระบวนการตัดสินนะครับก็เป็นวันที่ได้คุยกันอย่างครบวงจรตอนนี้นะครับเดี๋ยวรอเพื่อนสมาชิกนะครับแจ้งผลการรับฟังสักนิดหนึ่งนะครับตอนนี้ทางฝั่งทางนี้ฝนไม่ตกนะครับทางพี่กระทาวุฒิตกไหมฮะไม่ตกนะครับตกไหมไม่บอกครับไม่บอกคือต้องแจ้งนิดหนึ่งครับเพราะว่าแหมว่ามันตกทีไรแล้วเราก็วูบวับเรื่องไฟบ้างเรื่องอินเทอร์เน็ตบ้างนะครับเพราะว่าสัญญาทางเนี้ยนะแหมมันเอาอะไรขึ้นไม่ได้เลยนะครับเอาละฮะรอสักครู่นะครับเพื่อนสมาชิกแจ้งเพื่อนแต่ละฝั่งเข้ามานะครับรอสักครู่ขอสักครู่มีข่าวที่ย้ำเตือนมาครับของท้ายๆรายการเดี๋ยวค่อยคุยอีกรอบนะฮะเพื่อนสมาชิกกระตุ้นเตือนเรื่องจิบน้ำชาเข้ามาผมไว้ต้นรายการเลยนะเพื่อนสมาชิกอาจจะได้รอฟังช่วงท้ายๆรายการนะครับอ่ะนะแจ้งรับฟังเข้ามาแล้วนะครับก็สัญญาณชัดเจนนะครับก็ขอบันทึกรายการหน่ายได้มากครับวันนี้พฤหัสบดีที่13มิถุนายน2556เชิญพี่กระทาวุฒิครับครับผมขอบคุณครับดีครับครับก็สวัสดีครับพี่น้องผู้รักประชาธิปไตยที่รักทุกท่านครับและก็สวัสดีพี่น้องคนไทยพิทักษ์ประชาธิปไตยที่รักและก็คิดถึงทุกคนครับวันนี้ก็คงจะเบลอๆนิดนึงครับอดทนกันนิดนึงรู้สึกมันจะมีเสียงสะท้อนกลับนะครับพี่ป๊อปผมปิดไปแล้วครับคงโอเคแล้วครับครับก็ยังมีอยู่ฮัลโหลครับผมลองดูครับได้ไหมฮะหายเงียบครับโอเคครับมีบ้างนิดหน่อยค่อยปรับให้นิดละกันครับพอพูดแล้วยังสะท้อนกลับอยู่ครับก็ข่าวการเมืองตอนนี้ก็เรื่องข่าวการหายตัวของจอร์จตันหรือว่าเอกยุทธอัญชันบุตรแล้วศัตรูขาประจำของคุณทักษิณที่แค้นฝังหุ่นจัดแค้นพี่ชายก็มาถึงน้องสาวเป็นตัวเปิดเกมไอ้วอร์5 4ซีซั่นถล่มยิ่งลักษณ์ด่าเหยียดยามดูถูกเหนือแต่มาตายน้ำตื้นด้วยมือคนใต้นะครับคนขับรถของตัวเองก็เป็นข่าวร้อนที่กบข่าวการเมืองอื่นๆไปชั่วขณะเส้นทางของเอกยุทธเนี่ยความจริงมันไม่ใช่คนธรรมดาละครับเส้นสายทางการเมืองทางการทหารนี่ระดับบิ๊กๆเพราะว่ามันมีเงินจ่ายไปไหนมาไหนนี่มีทีมรปภ.คุ้มกันอย่างกับ VIP ใครจะอุ้มมันง่ายๆเนี่ยอย่าหวังเลยครับแต่เป็นเพราะว่ามันชอบเงินสดทีละ5ล้าน10ล้านไว้ตัวแล้วก็ชอบทำตัวลึกลับไม่บอกใครรู้ว่าวันๆ มันอยู่ที่ไหนไม่ทราบว่าคนท่านที่ฟังนี่มีเสียงย้อนกลับรบกวนหรือเปล่าครับเพราะว่าที่ผมพูดนี่ได้ยินเสียงตัวเองย้อนกลับตลอดตอนนี้ยังย้อนอยู่ไหมครับย้อนครับย้อนตลอดเลยครับตอนนี้แหละฮะก็ไม่ทราบว่าคนฟังจะได้ยินด้วยหรือเปล่าผมปิดเสียงรอบหมดแล้วนะครับเนี่ยตอนนี้มันเสียงสะท้อนกลับตลอดครับเดี๋ยวลองดูฮะครับเดี๋ยวผมปรับให้ฮะครับเนี่ยเสียงไอยังไอตอบเลยเดี๋ยวแป๊บนึงครับได้ไหมครับลองดูครับครับยังมีอยู่ครับตรงไหนเสียงเดี๋ยวก่อนนะฮะเสียงย้อนตรงไหนเอ่ยนะครับแป๊บนึงนะครับเนี่ยเสียงสูตรน้ำมูกยังได้ยินเลยครับถ้าหน้าจอไม่มีไม่มีสัญญาณเสียงรบกวนนะพี่นะไม่มีเสียงย้อนกลับไม่มีฮะไม่มีอะไรครับแต่ทำไมมันเสียงย้อนกลับมาก็ไม่รู้ตลอดตั้งแต่พูดมาทีแรกเหรอฮะตรงนี้ผมลดสัญญาณอย่างอื่นลดลงมากเลยนะฮะตอนนี้ไม่สะท้อนไม่มีเสียงมีน้อยมากคนฟังชัดเจนแต่ผมนี่มันดังออกมาเลยแหละครับเวลาพูดปุ๊บจะเสียงย้อนกลับเหมือนคุยกับตัวเองเลย
เดี๋ยวผมไล่ปิดสถานีก่อนนะฮะมีอันไหนวิ่งก็เดี๋ยวนะฮะเว็บหน้าบังมีเสียงเข้ามาไหมทางโทรทัศน์เดี๋ยวแป๊บนึงนะผมไล่ดูก่อนเอ๊ะมันชัดนะฮะทุกสถานีแจ้งเข้ามาได้ไหมครับยังมีรบกวนไหมฮะของผมมันมีฮะแต่ถ้าข้างนอกไม่มีก็ไม่เป็นไรจะพยายามอดทนเอาครับครับเดี๋ยวผมลองดูทางนี้ให้ครับครับครับก็จากที่เบิกเงินมาเก็บเอาไว้กับตัวที5ล้าน10ล้านมันก็เลยกลายเป็นดาวยั่วโดยไม่รู้ตัวแล้วครับถึงแม้ว่าคดีนี้มันจะไม่ซับซ้อนคนขับรถก็รับสารภาพว่าเรียกพวกจากใต้มาที่กรุงเทพเพื่อฆ่าชิงทรัพย์เรียกมาหลายวันแล้วล่ะครับแล้วได้จังหวะโอกาสที่เอกยุทธไปกินข้าวกับเพื่อนหนึ่งกับชุนซึ่งตอนนั้นไม่มีผู้ติดตามพอเอกยุทธออกจากร้านอาหารกระแตก็พากลับมาบ้านพักทำลายหลักฐานวงจรปิดแล้วก็ใช้ปืนจี้บังคับให้เขียนเช็ค5ล้านแล้วก็ไปรับเงินกันที่สนามบินสุวรรณภูมิพอกลับเข้ามาในรถก็ใช้เชือกผูกรองเท้ารัดคอจนตายในรถเอาศพไปฝังที่พัทลุงแล้วก็เอาเงินสด5ล้านไปแบ่งกันหน่วยปราบปรามชุดพิเศษตามไปที่เขายิงโจ้ปัตตานีก็ขุดเจอศพในสภาพรัดคอตายตามที่การรับสารภาพพบเชือกผูกรองเท้าในหลุมที่ฝังศพตามพบเงินที่แบ่งให้พรรคพวกที่ช่วยกันฆ่าและฝังซอกศพน้องสาวเอกยุทธมาดูแล้วก็ยอมรับว่าเป็นศพพี่ชายคดีนี้แค่วันเดียวอยากไปแจ้งความมาเอกยุทธหายตัวก็รวบขับรถมาได้จากสมุทรสาครแล้วก็สอบเค้นอย่างขับให้การรับสารภาพจนหมดเปลือกก็ยังโชคดีครับแจ๊คกับวิทย์เคลียร์คดีนี้ได้เร็วตำนานนักต้มตุ๋นโอ้แชร์ได้เบ็ดเสร็จเด็ดถ้าเกิดเอกยุทธมันหายดื้อศพไม่เจอก็จะกลายเป็นคดีแบบถนัดสมชายนีรภัยจิตแล้วก็จะถูกเอามาเป็นกระแสถล่มรัฐบาลจนงูหัวไม่ขึ้นแล้วแต่ถึงจะเคลียร์ได้ครบถ้วนแล้วเนี่ยผมว่าก็คงจะมีการพูดต่อไประยะว่าจริงๆแล้วมันตายน้ำตื้นหรือว่าตายลึกกันแน่เพราะว่าไอ้กระบวนการสร้างเรื่องไฟเนี่ยพยายามแห่ศพยุทธจะเอามาเป็นกระแสไอ้ทนายเหลืองหน้าคังคกสุวัฒน์อภัยพักที่ตอนนี้กำลังสร้างเรื่องตีว่ามีอำนาจมืดจากรัฐเป็นคนบุกการสั่งฆ่ากำจัดศัตรูทางการเมืองแล้วก็ขยายผลตามเฟซบุ๊กของสลิปกับพรรคแม็กซ์สามเน้นภาพว่าเอกยุทธเป็นคนเปิดเกมหมู่ห้าปูซิชันแล้วก็ยังทะเลาะกับแจ๊ดหนุนวิทย์ที่แจ๊ดนี่ก็เคยติดป้ายเนาะทำงานแบบได้ดีก็เพราะพี่ทักษิณให้มันจะเอามาโยงกันให้ได้แล้วก็กำลังจะโยงทุกเรื่องเลยครับเป็นเรื่องเดียวกันตั้งแต่ระเบิดหน้ารามขว้างระเบิดปิงปองใส่รั้วบ้านไอ้แย่แห้งไปวัดสุวงจนมาถึงเรื่องเอกเอกท่านี่ถ้าหากว่าคนขับรถที่คนใต้แล้วก็เอาศพมาฝังวีสานแถวเหนือรับรองเล่นกันงับไส้อย่างนี้งานนี้จอมต้มตุ๋นแชร์ชาร์เตอร์จบตำนานแบบตายฟรีแล้วครับพวกลงขันหรือว่ามีเอี่ยวโค่นล้มคุณทักษิณตั้งแต่สมัยเมื่อปี49ตอนนี้มีอันเป็นไปทีละตัว2ตัวนับตั้งแต่ไอ้ลิ้มนะครับ เกือบจะเป็นศพแรกทั้งที่ไอ้ลิ้มนี่เคยถูกหลังให้ท้ายถ้าจนยิ่งระดับราชบุตรเอ๋ยแต่พอเสร็จนาฆ่าโคตรได้รับผลตอบแทนลูกปืนถล่มเป็นร้อยนัดเพื่อเตือนให้มันปิดปากเข็ดขี้ออนขี้แก่ไม่โผผีกับจัดปัดแล้วก็ไม่ยอมรับจากฝูงออกมาจัดมุ่งทำให้แนวรบด้านมุ่งของฝ่ายจ้องล้มรัฐบาลเลยอ่อนเป็นขี้เปียกประชาธิปัตย์พยายามเดินสายเปิดเวทีระดมพลเรียกสาวกให้ช่วยขับไล่และแต่มันทำได้เป็นจ้างไปนั่งหน้าเวทีผ่าความจริงสัญจร
มันไม่ใช่ผ่าความจริงหักเลยครับเป็นแผนแกว่งหักตีมยั่วยุอยากจะให้มีเรื่องทุกวันหยุดเนี่ยประชาธิปัตย์จะไปทีตอกแหลยั่วตับพี่น้องสีแดงมันสั่งฆ่าแล้วเยาะถึงบ้านคนตายมันรู้อยู่แล้วนะครับว่าบิ๊กบัฟเห็นสิ่งถ่ายได้นะฮัลโหลครับครับยังปกติฮะสัญญาณยังปกติครับเห็นข้างนอกก็บอกว่าเสียงสะท้อนออกไปแล้วหมายถึงชัดแล้วใช่ไหมครับหมายถึงมันสะท้อนเสียงกล้องออกมาใช่ไหมครับใช่ครับเนี่ยของผมนี่ต้องปิดเสียงนะเพราะมันสะท้อนเก็บพูดไม่ได้ทางนี้ปกตินะครับปกติมากนะครับ ครับเอางั้นเดี๋ยวผมปิดเสียงแล้วก็พูดแต่นี่เห็นข้างนอกเขาบอกว่าเสียงไม่สม่ำเสมอครับงั้นผมปิดเสียงพูดนะครับผม ก็ที่ไปเปิดเวทีผ่าความจริงประชาธิปัตย์มันจะใช้วันหยุดนี่ครับจัดเวทียั่วตับพี่น้องเสื้อแดงคือมันรู้อยู่แล้วแหละครับว่าถ้าไปพื้นที่ที่คนเสื้อแดงอยู่กันเยอะมันจะต่อต้านแบบนี้แหละครับแต่มันต้องการจัดฉากจะให้เกิดเหตุการณ์ที่ดูว่ามันคนเสื้อแดงข่มขู่แล้วก็เอามาขยายผลมาด่าคนเสื้อแดงด่าปานนาคล่าสุดที่มันไปลำมันก็รู้แหละครับพี่น้องเข้าเรียกร้องประชาธิปไตยถูกพวกมันสั่งฆ่าไปหลายศพเจ็บไปหลายคนมันยังไปตั้งเวทีนะด่าคนเจ็บคนตายพระสมุนคิดฆ่าเผาบ้านเมืองมันรอดดงตีนไม่น้องเสียที่ลำพูรุมประชาธานกระทืบตายคาติก็บุญแล้วล่ะครับยังเสือกจัดฉากจ้างทัดใหญ่เอาหนังสติ๊กยิงใส่คนเสื้อแดงแล้วก็ไปกล่าวหาว่าคนเสื้อแดงยิงปวดตีพวกมันเอาลูกแก้วลูกเหล็กมาเป็นหลักฐานแล้วก็ตอแหลจัดฉากวางดักถือว่าอ่อนจริงๆครับฉากแกนนำในเชียงใหม่รู้ไส้รู้แผนพี่กระทาครับไปถึงก็ปักหลักปักเวทีประชาธิปัตย์ตรงนั้นมันเป็นพื้นที่ยืนห่างไม่น้อยกว่า300เมตรนี่คือครึ่งกิโลนะให้พ่อแม่มาช่วยกันอีกสติวิธีกระสุนโค้งยังไงก็ไปถึงแต่สื่อพวกมันพาดหัวทันทีแดงเถื่อนล้มเวทีประชาธิปไตยแต่ก็หน้าแตกยับครับตำรวจจับไอ้ชายใหญ่ตัวที่ยิงซิกได้ทั้ง3ตัวมันรับสารภาพว่ามาฟังประชาธิปัตย์ปราศรัยแล้วก็ยิงหนังสติ๊กใส่เสื้อแดงแล้วมันมีสื่อหน้าไหนมันแก้ข่าวแล้วพูดความจริงบ้างเห็นได้ชัดว่าไอ้ม็อบบานขาดไอ้ลิ้มสักคนเนี่ยมันแทบตายสนิทฟื้นคืนชีพกับมาไม่สีเหลืองที่มันคือตอนนี้กลายเป็นสีอัปริจันไรจนพวกมันเองยังไม่กล้าใส่แบบเปลี่ยนสีหนีมาเป็นชมพูเป็นสลิดหากสียิ่งเปลี่ยนมันก็ยิ่งน้อยทีต้องเปลี่ยนมุขไขวสิทธิ์เอกคุณชรกับไอ้แก้วหน้ามาจัดม็อบมาจากในโลกออนไลน์นัดกันใช้หน้ากากขาวจะอาศัยมุขผูนเจ้ากับมาเล่นงานไอ้ไข่ผงอาทิตย์ไอรัตเจ้าของมอลังสิตสั่งให้แจกหน้าขาดอากขาวให้นักศึกษา 7,000 ให้มาร่วมม็อบไอ้กวนปลายหวีเหี่ยวนี้มันไม่ได้รู้สีรู้แสบเมื่อ400กว่าปีในกายฟอกต้องการใช้ระเบิดถล่มสภาฆ่ากษัตริย์เจมส์ที่1ของราชวงศ์อังกฤษแต่มันถูกจับได้ก็ถูกประหารแต่มาวันนี้หน้ากากขาวกายฟอกถูกไอ้พวกเกรียนเอามาแอบอ้างเป็นสัญลักษณ์ของพวกข้างเจ้ามันหลงออกทะเลกุกไม่กลับแล้วล่ะครับวอลลุ่มแล้วก็ฝ่ายข่าวกรองของรัฐบาลสรุปตรงกันกวนหน้ากากขาวกับเครือข่ายศัตรูหน้าเก่าขาประจำมันร่วมเคลื่อนไหวไล่รัฐบาลด้วยกันหมดมุกหมดท่าถึงขนาดไปสุมหัวกันตั้งกลุ่มในโลกออนไลน์ตอนที่มันอยู่ในไซเบอร์ก็วนเวียนโพสต์กันคึกคักและผัดกันเขียนเวียนกันอ่านหลอกพวกเดียวกันเองอยู่ในตลาดดูเหมือนว่ามันมีกันเยอะแยะนั่นแหละครับโอ้แหลกนะครับบอกว่าตอนนี้มีไม่น้อยกว่า30,000